สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะและวันนี้อ้อยก็มีสินเชื่อที่ไม่มีทางหน้าเว็บไซต์แต่น่าสนใจมาบอกนะคะสวัสดีค่ะและวันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยมีสินเชื่อที่ไม่มีหน้าเว็บไซต์คือไม่สามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นก็เลยมีโอกาสที่จะสามารถสมัครผ่านได้นะคะเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของศรีสวัสดิ์ทำไมคนถึงตื่นเต้นและตัวนี้ได้รับความนิยมนะคะต้องบอกก่อนว่าศรีสวัสดิ์เนี่ยมีการจัดการเงินนะคะการกู้นอกระบบเพื่อให้คนหันเข้ามากู้ในระบบมากขึ้นนาโนไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นอีกตัวเลือกนึงสำหรับคนที่มีเงินเดือนน้อยหรือไม่มีเงินเดือนและเป็นบุคคลทั่วไปที่สามารถจะกู้ได้ง่ายขึ้นซึ่งนาโนไฟแนนซ์เนี่ยก็เข้ามาตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่มีเงินเดือนน้อยนะคะหรือมีรายได้น้อยนั่นเองแล้วสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะใครสามารถกู้ได้ต้องบอกเลยว่า1พ่อค้าแม่ค้า2เกษตรกร3ผู้ทำงานรับจ้างทั่วไปและบุคคลที่มีรายได้น้อยนะคะเอกสารที่ต้องใช้1เอกสารคำขอสินเชื่อซึ่งสามารถทำรายการออนไลน์ได้2สำเนาบัตรประชาชน3สำเนาทะเบียนบ้านและ4เอกสารที่บริษัทเนี่ยเรียกหรือขอเพิ่มเติมโดยปกติแล้วนะคะสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จะอนุมัติให้ยอดกู้เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอ้อยมองว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับ 100,000 บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยก็สามารถกู้ได้และมีสิทธิ์ได้รับอนุมัติแต่ว่าจะต้องเข้าไปที่สถาบันนะคะของศรีสวัสดิ์เป็นหน้าสำนักงานศรีสวัสดิ์เงินติดล้อสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะของศรีสวัสดิ์ดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกผ่อนสบายนานสูงสุด24เดือนหรือ2ปีไปเลยที่สำคัญนะคะโปร่งใสมีสัญญาและใบเสร็จทุกครั้งที่เพื่อนๆจ่ายเงินและไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันไปตัวเปล่าได้เงินสดกลับมาแน่นอนสำหรับใครนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์กู้หรือเปล่าแค่เตรียมเอกสารตามที่อ้อยบอกและเข้าไปสอบถามกับทางหน้าสำนักงานของศรีสวัสดิ์ใกล้บ้านสาขาใดก็ได้นะคะเพราะว่าศรีสวัสดิ์เนี่ยเน้นให้สินเชื่อเงินสดวงเงินสูงกู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำอนุมัติไวได้เงินเร็วไม่ต้องใช้คนค้ำไม่เช็คประวัติการเงินครอบคลุมมีมากกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศไทยต้องการใช้เงินเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปปรึกษากับศรีสวัสดิ์ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีเอกสารเนี่ยลองเข้าไปตัวเปล่ากับบัตรประชาชน1ใบก่อนก็ได้นะคะรับรองว่าชีวิตจะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครที่สงสัยคอมเมนต์หรือไปถามได้ที่หน้าสำนักงานศรีสวัสดิ์ได้ทุกสาขาสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ